สวัสดีครับทุกคนแสงแดกไปหน่อยนะตรงนี้แล้วกันวันนี้ก็จะมาเป็นคลิป Morning Routine กันนะครับจริงๆก็ไม่ค่อย Morning เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าตื่นก็สายมากแล้วก็เอาเป็นว่าเจจะมาแชร์สิ่งที่เจทำเป็นประจำหลังตื่นนอนทุกเช้าแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบว่าวันสบายๆไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นมาตอนเช้านะฮะอันดับแรกก็แง่แหละก็ต้องเช็คมือถือก่อนเช็คพวก IG Facebook YouTube นู่นนี่นั่นเช็คโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไอเทมอันแรกนะครับก่อนทำอะไรอย่างอื่นเลยก็คือกินน้ำกินน้ำก่อนตอนกินน้ำก็จะเช็คไปด้วยนะอันนี้จะติดเป็นนิสัยเจอยู่แล้วนะครับตื่นมากินน้ำก่อนอันดับแรกมันก็จะช่วยให้ร่างกายเรารีเฟรชขึ้นมาด้วยนะเปิดคอมดีกว่าไประหว่างที่เปิดคอมเสร็จแล้วนะครับเจก็จะรอบูทสักแป๊บนึงนะฮะอันนี้จริงก็ไม่ได้บูทนานหรอกเพราะว่ามันเป็น SSD เอ้ยมีรีเทนเนอร์อยู่พูดไม่ชัดไปแบบนั้นดีกว่าก็มาถึงช่วงอาบน้ำนะครับเจก็อาจจะไม่ได้คุยกับกล้องเท่าไหร่นะฮะเป็นการล้างหน้าแปรงฟันปกติแหละครับยาสีฟันนะครับเจจะใช้เป็นตัว Sparkle Coffee and Tea นะครับช่วงนี้ก็แปรงฟันฮะแปรงไปแล้วก็จะโกนหนวดนิดๆหน่อยๆนะมันชอบขึ้นข้างๆแก้มนะครับแบบเส้น2เส้นอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารำคาญเสร็จแล้วก็จะเอาหน้าไปโดนน้ำซะหน่อยนะฮะแล้วก็จะมาล้างหน้านะครับด้วยโฟมล้างหน้า Acne Foaming นะครับสีแดงของดร.สมชายตัวนี้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิวอักเสบสิวอุดตันนะครับออกหลายคลิปแล้วนะตัวนี้คิดว่าเราจะถ่ายตอนอาบน้ำใช่ไหมล่ะไม่มีทางขออาบน้ำแป๊บอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่เสื้อดีกว่าปกติตอนเช้าเนี่ยเจจะไม่ค่อยสระผมนะฮะคือสระแบบเปียกๆน้ำนิดหน่อยแหละแต่ไม่ได้แบบสระเป็นยาสระผมเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิไม่ค่อยชอบสระผมตอนเช้าเท่าไหร่จะสระทีก็ตอนกลางคืนไปเลยนะครับแบบสระแบบยาสระผมนะโอเคครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับตัวเจก็จะแห้งนะครับทั้งตัวทั้งหน้าเลยก็ต้องรีบมาประคมสกินแคร์เข้าไปนะฮะมาที่สกินแคร์แล้วกันนะครับจริงๆเจก็เคยทำคลิปบอกอยู่แล้วนะในพวกซัมเมอร์รูทีนหรือว่า My Favorite นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาบอกอีกรอบนะครับในคลิปนี้แล้วก็ถือโอกาสอัปเดตสกินแคร์ไปด้วยเลยนะครับปี2019ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็บางตัวก็เอาออกบางตัวก็เอาเข้ามานะฮะมาตัวแรกนะฮะเป็นสกินซิสต้านะครับ V Smooth สีเขียวตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องอย่างที่เคยบอกกันแหละจะช่วยเรื่องรูมขนกระชับรูมขนลดสิวตันนู่นนี่นั่นนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกตัวนึงครับเป็นลายใหม่ของสกินซิสต้านะครับก็คือตัวนี้ต้องโฟกัสหน่อยแล้วสกินซิสต้านะครับ V Smooth เป็นครีมกึ่งเจลนะฮะก็อัปเดตเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นลายใหม่ของเขาด้วย2ตัวนี้ทาทั่วหน้าเหมือนกันนะครับก็คือทาตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยทาตัวนี้ตามนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเดียวกันก็คือกระชับรูขุมขนลดสิวอุดตันเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้แต่มันจะแตกต่างกันหน่อยนะครับก็คือตัวบูสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเซรั่มตัวนี้จะเป็นตัวครีมกึ่งเจลเดี๋ยวมาบีบให้ดูพูดตัวนี้ก่อนก็คือสกินแคร์ทุกประเภทแหละเราก็ควรทาอะไรที่มันเป็นน้ำๆก่อนนะครับเป็นเซรั่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือทาก่อนแล้วค่อยทาครีมตามนะครับซึ่งตัวบูสเตอร์เนี่ยมันก็จะไปช่วยดูแลผิวชั้นในนะครับเสร็จแล้วทาตัวนี้ตามนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องผิวชั้นนอกให้ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ให้ดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะเห็นคนบอกนะครับว่าเราไม่ควรเหยาะลงมือก่อนนะครับเพราะว่ามันจะซึมไปที่มือหมดนะครับก็เหยาะบนหน้าเลยกันนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยสอนนะครับก็คือใช้นิ้วกลางถึงนิ้วก้อยนะครับในการทาครีมทีจะไม่ค่อยใช้นิ้วชี้นิ้วชี้แรงกดมันเยอะโชว์กล้องหน่อยนี่มันเป็นครีมอย่างนี้นะครับแต้ม5จุดบนหน้าอ่ะยังไม่จบนะฮะต่อด้วยสูตรสีฟ้าครับเขากลับมาอีกแล้วเป็นสูตรที่เจเรียกว่าสูตรหน้าเด็ก ตัวนี้ฮะ Younger Skin Creamนะครับตัวนี้สีฟ้าตัวสีฟ้านี่นะครับเจจะใช้สลับกับตัวสีเขียวนะครับวันไหนที่แบบว่าไปตากแดดหรือว่าหน้าล้าๆหน่อยก็จะใช้ตัวนี้แทนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะครับให้หน้าดูอิ่มน้ำขึ้นให้ผิวแข็งแรงขึ้นดูกระชับขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวครีมออกสีขาวๆหน่อยนะครับ
โอเคทาบำรุงเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะทากันแดดด้วยเพราะว่าเราอยู่บ้านอ่ะเราก็ควรที่จะทากันแดดด้วยนะครับทาไม่ต้องเยอะเหมือนตอนออกไปข้างนอกก็ได้แต่ก็ต้องทานะต้องทำโชว์กล้องด้วยนะเออเป็นตัวนี้นะฮะโอเคหมดของเรื่องสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือใช้อยู่4ตัวนะฮะก็จะมีปรับลดตามสถานการณ์นะครับบางจังหวะไหนที่มีสิวตันข้างแก้มก็จะใช้ตัวอีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันสกินแคร์ของเจส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเน้นกระชับรูขุมขนนะครับให้หน้ามันเรียบเนียนแล้วก็เป็นประเภทที่ต้องทา ง่ายซึมง่ายด้วยนะครับนะมันก็เหมาะสำหรับนิสัยผู้ชายนะครับที่อยากทำอะไรให้มันเสร็จเร็วๆนะฮะเอออ่ะเสร็จแล้วนะครับเรื่องสกินแคร์เราไปทำอะไรต่อดีอ๋อไม่เปิดแล้วเอาตัวไปนั่งฟังเพลงก่อนเอาตัวไปฟังเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะนั่งดู YouTube นะครับดู YouTube ช่องอื่นเมื่อวานเขาอัพคลิปกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เขาอัพคลิปนะครับก็จะมานั่งไล่ดูแต่ระหว่างที่จะนั่งไล่ดูไปด้วยเนี่ยก็จะตักข้าวขึ้นมากินนะครับเอาไปตักข้าวขึ้นมากินดีกว่าเฮ้ยมีใครรออยู่ทุกบ่ายเลยไปไปกินสแน็คกันก็ต้องให้สแน็คทุกครั้งนะครับที่ลงมาอ่ะเรียบร้อยประจำที่เรียบร้อยเรามาดูว่าตอนเช้าเรามีอะไรกินบ้างมีแกงกะหรี่แกงกะหรี่คุณแม่โอ้แกงกะหรี่ฝีมือคุณแม่นะฮะรสชาติเหมือนคุณแม่ทำให้อะไรอย่างนี้ตักข้าวกันนะครับสวัสดีพ่อแซมอัพคลิปนะครับต้องดูเขาซะหน่อย Good morning we made it to Lake Louise just for sunrise all the treesชงกาแฟซองต้องบีโลขนาดนี้ไหมเนี่ยก็ที่ชงเป็นกาแฟซองนะครับจริงๆก็อยากกินกาแฟสดมากกว่าแต่ก็นะกาแฟซองแก้ขัดไปก่อนกินข้าวเสร็จแล้วชงกาแฟแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูปฏิทินนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างตรงนี้จริงแต่จริงๆก็มีเขียนอยู่แล้วแหละในกระดาษเมื่อวานนะครับจริงจะเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะว่า to do list ของเราเนี่ยจะทำอะไรบ้างในวันนี้นะครับอย่างเช่นสมมติถ้าวันนี้เนี่ยมีคิวออกไปข้างนอกก็จะตื่นเร็วกว่านี้หน่อยแล้วก็จะออกไปข้างนอกนะครับหรือถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนมีแพลนอยู่บ้านตัดต่อทำงานถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็จะนั่งตัดต่อคลิปแสงข้างหลังมันแยงตาไหมทุกคนอ่ะตรงนี้ก็ได้เออนะก็จะนั่งตัดต่อนั่งดูนู่นดูนี่นะครับทำงานไปเรื่อยๆจน6โมงเย็นนะฮะ6โมงเย็นเราก็จะไปฟิตเนสกันนะครับอ่ะสรุปก่อนนะครับคือตื่นนอนมาก็ควรที่จะกินน้ำเปล่าเยอะๆก่อนนะครับมันจะได้ทำให้ผิวดีขึ้นเติมน้ำให้กับร่างกายนะครับเพราะว่าเรานอนมาก็6ถึง8ชั่วโมงอย่างเงี้ยร่างกายมันก็จะขาดน้ำในช่วงนั้นนะครับเออเป็นการเล่นการขับถ่ายด้วยนะครับทำใหปวดอึนะอึตอนเช้าก็จะดีกว่านะครับอึให้เป็นเวลาก็จะให้ร่างกายมันสมดุล นะครับเนี่ยกินกาแฟก็เร่งการขับถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับกิจวัตรประจำวันของเจไม่มีอะไรแล้วอะเออนะหวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่นะครับอยากให้ทุกคนดูว่าช่องเราเนี่ยออกอาทิตย์ละคลิปเนี่ยทำไมมันนานนะฮะเพราะว่าเราตั้งใจตัดต่อนะครับดูซอยดีงานละเอียดโคตรก็นะครับตั้งใจทำงานสุดๆ